สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมเซอร์หลุยเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Neken Alpha 5นะฮะเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งเกี่ยวกับเกมอินดี้นะฮะเอ้าเพื่อไม่การไม่เสียเวลาก็ไปรุยกันเลยครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่หาทรัพยากรนะฮะก็เดินไปอยู่เฉยๆนี่แหละเดินยืนดูตรงมัดนี่แหละต้องเก็บแม่ให้ไปเองหาหินหาไม้แล้วก็สำรวจซ้ายขวาไปแค่นั้นแหละอันแรกนี่คือกระเป๋าเก็บของนะตามชื่อมันเลยเราสามารถเก็บของได้แต่นี่ยังไม่มีของก็ยืนอยู่เฉยๆนี่ก็ค้อนที่สร้างค้อนมีมาให้ละขอเนี่ยไว้ทำไมขอเนี่ยคือเอาไว้สร้างบ้านโดยเฉพาะเลยนะฮะบันไดก็เช่นกันบันไดก็ยืนอยู่เฉยก็พาเราไปเองเดี๋ยวผมเก็บหินก่อนผมจะสร้างบ้านอย่างนี้แหละไม่ใช่สร้างบ้านเนี่ยสร้างที่ผลิตของสมิธนะฮะสมิธผลิตดาบมอนสเตอร์โอเคมาละคือเราไปยืนอยู่ในที่ว่างเนี่ยผมสร้างตรงนี้นะเราไปยืนอยู่ที่ว่างๆนั่นเองเราก็สามารถสร้างของที่เราต้องการสร้างได้นะฮะแล้วยังไม่เจอข้าศึกเนี่ยเรามาสร้างนี่สมิธแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆนี่แหละเข้าไปเองมาสร้างดาบซะดาบนี้ถ้ามีแร่พอแล้วก็มาอัปเกรดอันแรกคือสร้างดาบนะฮะอันแรกสร้างดาบอันนี้คือซ่อมอันนี้คืออัปเกรดอันที่3คืออันสุดท้ายอันที่4ทำที่ขุดแร่เอาไปขุดทองเนี่ยมันเต็มแค่5ได้แค่5นะฮะไปต่อเจอกระสึกละ2ทีน็อกนะฮะโจมตีทีละ5แล้วก็โจมตีได้8ได้10ครั้งนะตอนนี้เมื่อกี้มันตีโจมตีไป2ครั้งแล้วก็เก็บหินเก็บอะไรไว้ไปซ่อมนะฮะอย่าให้ดาบที่อัปเกรดถึง5แล้วแตกนะถ้ามันถึง0คือแตกไงนี่คือเบอร์รี่เวลาเราเสียเลือดเราก็กินได้นะฮะกระเป๋าก็เก็บของได้ตามตัวเราไปแต่ยันตัวไปเรื่อยเป็นพันกันมาเลยผัดมันให้แหลกจุดสูงก็คือไปทำลายตอไม้นะตอไม้ก็ไม่ได้อยู่ของพวกตัวเมื่อกี้นี่แหละคือคนแคระหรือเปล่าแน่ใจนี่คือตอไม้นะปึงพอเดือดแตกเอา2พอเบอร์รี่ก็กินได้เอากินต้นไกลๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโจมตีประชิดด้านหลังไม้เรื่อยนะฮะแล้วก็เอาดาบไปซ่อมได้ต้องมีหินนะนี่ซ่อมดาบหิน2ไม้2เต็ม10เหมือนเดิมโอเคไปต่อทำลายบ้านต่อโอเคบ้านแตกละโอเคสวยงามซ่อมไปด้วยเราจะสร้างไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะแต่ว่าทางที่ดีก็สร้างให้น้อยว่ามันจะได้เอาใช้อย่างอื่นด้วยแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันอะไรนะเล่นยังไม่จบเลยเล่นยากเหมือนกันนะจะบอกให้นี่คือทองนะฮะเอาจะกระสุนนี่คือทองเมื่อกี้คือทองเราก็สามารถสร้างที่ขุดแร่ได้จากที่สร้างเครื่องมือสมิธนะฮะตัวดำนี่คือว่าอะไรล่ะมันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราเก็บได้เก็บเสื้อกระเป๋าไปบางก็ได้ยังมีค้อนอยู่ในกระเป๋าเราอยู่แล้วกระเป๋าเราเปิดที่ไหนก็ตามไปหมดนะฮะนี่คือข้อดีก็เป็นเกมน่าเล่นเกมหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเล่นไปด้วยแล้วก็บรรยายไปด้วยก็เริ่มงงนิดนึงก็คือสมาธิมันแยกไป2ส่วนนะฮะเราเก็บไว้เราไปลุยต่อเจอข้าศึกเจอแร่ขุดแร่เก็บไปเรื่อยๆเก็บไว้สร้างสิ่งของนี่มาไกลละควรที่จะสร้างสมิธสำรองแล้วว่าขี้เกียจเดินกลับไปไกลฮะที่ต้องสร้างเนี่ยตื่นขึ้นมา
ถือมาแล้วต้องโจมตีมันอีก2ทีผมสร้างสมิธก่อนการสร้างอะไรก็ช่างนะฮะต้องเอามาซื้อค้อนมาถือค้อนเพื่อสร้างสมิธสร้างกระเป๋าสร้างช็อปหรือสร้างอะไรก็ได้นะนี่บอกว่าสัญญาว่ามีการเริ่มขึ้นย้ายของกำลังพลส่วนใหญ่แล้วพวกดอฟที่มาแก้แค้นเรานะฮะมันโจมตีจากด้านที่เรามาก่อนเลยนะฮะเราก็ต้องรีบทำลายบ้านแล้วก็รีบจัดการมันซะนั่นเองลายบ้านของมันมาทำลายมันแล้วคนเดียวเองหรือวะฆ่ามันให้หมดดาบแตกแน่เฮ้ยดาบแตกนี่นะฮะมันหลอกเราไปฆ่าแท้เลยทุกดาบเราทิ้งไปละโอ้ไม่กลับไปละเราสามารถสร้างอาหารได้ด้วยนะสร้างอาหารก็เอาของขึ้นมาแล้วก็สร้างที่เป็นรูปย่างไก่ฮะแต่ทองผมไม่เก็บเลยทองว่ามันเปลืองทรัพยากรในการสร้างมากเลยนะอัปเกรดก่อนเก็บไว้ก่อนจะมีโอกาสค่อยกลับมาสร้างหาประตูออกก่อนตอนนี้กระป๋องก็ทำได้แค่กระจิ้วเดียวสร้างประมาณนี้ละคือหนึ่งสเต็ปในการตรงสื่อโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือมันมาแล้ว1ระดับนี่ครับ1ระดับเหลือต้องแบบว่าปืนแล้วเกินถ้าเกิดว่ามันแตกเนี่ยใช้แร่เปลือกแล้วเกินนะฮะนี่ก็หายากขึ้นเรื่อยๆละเพราะมีไอ้แตกตี4ครั้งตีครั้งละ5 20โอเคแตกมีปลีให้กินไม้ไปด้วยไม้นี่เยอะฮะหินนี่น้อยมากไม้ปลูกได้ด้วยนะฮะได้หินสร้างขึ้นมาไม่ได้ไปดีกว่าเราอย่าเสียเวลาในหินหินสำคัญมากสำคัญสุดๆเลยคือหินนะเหลือบ้านอีกแค่หลังเดียวเองเราอาจจะชนะก็ได้หนีเราวะตัว2ตัวมาดิโอเคกลับไปซ่อมก่อนขั้นบริต่อแน่น้อยโอ้โหมาละโอ้โหมาละสวยเลยทำไงดีวะเนี่ยลุกล้ำไหมเลยละผมมาทิ้งกระเป๋าไว้ที่โน่นนะฮะมาสร้างกระเป๋าก่อนโอเคก็เปลี่ยวดาบเออเราต้องสร้างสมิธต่ออีกไม่เรื่อยเลยโอ้โหใกล้ไม้เรื่อยละได้ซาสมิธได้ซ่อมดาวได้ไหมเนี่ยพอดีเลยเกือบไม่ได้แย่แล้วมันจะมาแล้วโอ้โหไม่พอจนดีได้อีก2ครั้งโอ้โหเจอบ้านด้วยดาบแตกอีกเวงกรรมเปล่าตายเรียบร้อยโอเคนะฮะก็เกือบจะผ่านละแต่ไม่ผ่านนะฮะเหลือแค่บ้านหลังเดียวของไอ้ตัวคนแคร์พวกนี้นะฮะก็ยังผ่านไม่ได้ยากจริงนะถือว่าเล่นง่ายก็ว่าง่ายยากกว่ายากนะฮะแต่ก็มันเหมือนกันนะเกมเล็กก็มันอีกเกมหนึ่งนะฮะอินดี้สุดๆเลยนะฮะอ่ะจบไปแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยมาลองเล่นกันให้จบแล้วกันนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ